ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ขอใช้ช่วงเวลาที่เราจะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนี้นำทุกท่านเพื่อที่จะเตรียมจิตของเราก่อนที่จะสาธยายมนต์ซึ่งวันนี้ถือว่าเพื่อนของเราในทิเบตนับวันนี้เป็นวันปีใหม่ของทิเบตนะคะคุณแม่จึงชวนนักบวชในเสถียรธรรมสถานทั้งเพื่อนสามเณรีจากเนปาลที่มาทำแมนดารากับเราเนี่ยได้มาสวดมนต์บนดาดฟ้านี้เพื่อที่จะได้มองเห็นพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วก็สถูปมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวทิเบตภูฐานเนปาลสิขิมรู้จักดีว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปรารถนานะคะที่จะบรรลุธรรมในเพศหญิงหรือมีคำกล่าวว่าพระมหาโพธิสัตว์องค์นี้เนี่ยมีความปรารถนาแม้แต่การตรัสรู้ธรรมก็จะตรัสรู้ธรรมในเพศหญิงซึ่งพวกเราเองก็ถือเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกให้ได้นะคะในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโลกซึ่งขณะนี้ที่น่าห่วงใยมากก็คือเรื่องของความเจ็บป่วยจากการแพร่กระจายของไวรัสนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็น่าห่วงอยู่แล้วก็ขอส่งการสวดมนต์วันนี้ไปยังผู้ที่กำลังป่วยไข้ไม่ว่าจะเป็นป่วยกายหรือป่วยใจนะคะในทุกความขัดแย้งทุกอย่างมีความทุกข์ทั้งสิ้นค่ะคุณแม่อยากจะให้ทุกท่านได้เตรียมจิตก่อนที่จะตัดสินใจนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้แต่เราจะผ่านไปอย่างไม่หลงอารมณ์อารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องรู้เท่าทันนะคะถ้าเรารู้ทันอารมณ์เราจะไม่หลงค่ะอารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่แค่ปรากฏขึ้นถ้ารู้มันจะเห็นการคลายคืนอย่างรวดเร็วนั้นปีใหม่เนี่ยทำจิตของเราให้ใหม่ทำจิตของเราให้มีกุศลเจตนาที่จะเคลื่อนไปจากปีเก่าสู่ปีใหม่เช่นวันนี้ถือเป็นวันที่เป็นปีใหม่ของชาวทิเบตเขาจะฉลองกัน3วันนะคะ24 25แล้วก็26ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเสถียรธรรมสถาน1และเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยจะทำงานคู่กันไปเลยค่ะวันนี้คุณแม่นำสวดมนต์เป็นการสาธยายเป็นการภาวนาโดยการใช้การสาธยายมนต์นะคะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะยกใจของเราให้ใหม่ในขณะเดียวกันทางหุบเขาโพธิสัตว์ก็กำลังยกธงมนต์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์คณะของเราได้เดินทางล่วงหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ขอส่งความรักของเราทั้งที่เสถียร1และเสถียร2ออกไปยังสังคมโลกในสังคมที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนศาสนาใดนะคะความเชื่อใดก็ขอให้เราใช้แก่นของศาสนาและความเชื่อนั้นที่จะถอดถอนตัวตนของเราให้เราพ้นทุกข์ให้ได้นะคะแล้ววันนี้หลังจากที่คุณแม่ได้นำนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคุณแม่ก็จะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วกายเยนวาจาในขณะที่เราจะขอให้เพื่อนในปานของเราสวดสัก9นาทีหรือ10นาทีที่เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ในความเป็นปีใหม่ของเพื่อนของเรานะคะคุณแม่จะขอให้ทุกท่านน้อมใจของเราเป็นการเบื้องต้นที่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเธอหันธรรมยังพุทธัสสะ
ภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมาสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสะโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสติกาเยนวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังไมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังไมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกาเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังไมยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเคเมื่อเราได้ขอขมาพระรัตนตรัยแล้วนะคะคุณแม่จะขอให้คณะแม่ชีได้ชุมนุมเทวดาก่อนแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยตามอ้าวตามแล้วเนาะได้ตามประทีปแล้วโอเคเลยดีมากรู้คิว
นะคะพอชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วก็ท่านก็จะสวดเลยนะคะค่ะขอเชิญค่ะ
ธัมมะสวนาคาโลยัมพะทันตังธัมมะสวนาคาโลยัมพะทันตังข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เมื่อเราได้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมนะคะคุณแม่จะขอให้เราน้อมใจโดยใช้เสียงบทสวดของเพื่อนสามเณรีของเราที่มาจากเนปาลสัก9นาทีเพื่อให้ใจของเราสงบนะคะฟังด้วยจิตอาจจะฟังด้วยหูไม่รู้เรื่องแต่ให้จิตเบิกบานมีความปรารถนาในการที่จะยกใจของเราให้อยู่เหนือยอดธงนะคะก็ถือเป็นการทำงานของเราที่จะเอาอัตตาออกเอาความดื้อดึงออกแล้วก็ถ่อมตัวให้เรามีธงชัยที่ชนะกิเลสในใจของเราก็ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองการสาธยายมนต์วันนี้เพื่อการยกใจของเราให้ใหม่บอกให้ปิดไฟที่ตึกลองปิดดูมั้ง
Thank you.
วันนี้เราจะสวดพาหุงบทพุทธวิธีชนะมารขอให้ทุกท่านตั้งใจภวตุเตชยมังคลานิ
พระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปนะที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมาผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระตวานกัตมุทาระอิวะคาพิมิยาจินจายตุทวจันชนกายมัชเชสันเตนะโสมวิธินชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของมาจินจมานวิกาทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำมาให้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนและมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุวาทาภิโรปิตมนะอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกมิกรณผู้มีอาชาใสในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนะด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อาชาใสและตรัสเทศนาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิตปุตเตนะเถระพุชเคนะธรรมปยันโตอิตุปะเทสวิธินชิตาวามุนินโทตันเจชสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชินุรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถะทั้งพรหมวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานังญาณคเทนะวิธินชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวพกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันท้าวผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้นะแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคลอัตถคาถายุวาจมุทินาทิเนสระเตมะตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปทวานิโมกขังสุขังอธิคมยานโรสปัญโยนรชนใดมีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดี
ซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถาแม้เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาทุองที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาอิทายะสัพพปานินาปูเรตวปารมีสัพพายังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยความกล่าวคำสัตว์นี้โคตุเตชยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชิยันโตโพธิยามูเลสกายานังนันทิวทโนเอวังตาวังวิชัยโหอิชัยาสุชัยมังคะอิอปราชิตาปันลังเกสีสิปัทวิปโภคะเลอภิเสเกสัพพุทธานอัคคปัตโตปโมทติขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์ถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพพุทธาภิเษกทรงปราโมทย์อยู่บนอัปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปัตถีทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เราปยุริยสักยะองค์ฉะนั้นเถิดสุนักขัตตังสุมังคลังเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสุปะพาตังสุหุติตังสว่างดีรุ่งดีสุขโนสุมุหุโตจะและขณะดีรู้ดีสุยิตทังพรหมจารีสุในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายปัทากินังกายกรรมังกายกรรมเป็นประทับสิงส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปัทากินังวจีกรรมเป็นประทับสิงส่วนเบื้องขวาปัทากินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทับสิงส่วนเบื้องขวาปณิธีเตปัทากินาความปรารถนาของท่านเป็นประทับสิงส่วนเบื้องขวาปัทากินานิกตวานะสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทับสิงส่วนเบื้องขวาแล้วละพันปัตเถปัทากินเนย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทับสิงส่วนเบื้องขวาสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจตุราสีติสะธรรมขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ 84,000 ปิตกัตตยานุภาเวนะแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตพริยาโรคทั้งหลายของท่าน
ภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทถวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัทถวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนิมิตตาสัพเพเตอวัมมังคลานิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านวินาสันตุจงพินาศไปอายุวัตตโกธนวัตตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัตตโกยาสวัตตโกความเจริญสิริความเจริญยศพลวัตตโกวรรณวัตตโกความเจริญกำลังความเจริญวรรณะสุขวัตตโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคภยาเวราความทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลายโสกาสตุจุปัทถวาความโศกศัตรูและอุปัทวะทั้งปวงอเนกาอันตรายาปิวินาสังตุจเตชะสาอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะชยะสิทธิทนังลาภังความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุจะวันโนจะโภคะสิริอายุวันนาโภคทรัพย์วุฒิจะยาสวะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะการได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในกับทุกเมื่อเธอวันนี้ก่อนที่พวกเราจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะคะคุณแม่ต้องขอบพระคุณบรรดาลูกหลานที่กลับบ้านตั้งแต่วันที่22แล้วก็ลูกศิษย์หลายคนก็มาช่วยกันนะคะที่จะทำให้เมื่อวันที่23นั้นบนเวทีแห่งความสนุกสนานทางปัญญาก็ต้องบอกว่าก็เป็นน้ำใจนะคะของคนทุกคนที่เข้ามาก็มีหลายคนที่ยังไม่เคยมาเสถียรธรรมสถานเลยถือเป็นการมาครั้งแรกก็อยากจะชวนว่าให้มาปฏิบัติกันนะคะความสนุกสนานทางปัญญาจริงๆก็คือการภาวนา นี่แหละเราก็มีสถานที่ที่เรามีที่ที่ไว้สำหรับการภาวนาของคนที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์นั่นถือเป็นความสนุกสนานทางปัญญาอย่างยิ่งนะคะก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้หรือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ทุกอย่างที่เราเฉลิมฉลองกันในเรื่องของความต้องใช้คำว่ามันอาจจะต้องใช้คนเยอะหน่อยนะก็จะค่อยๆสงบลงนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งถือว่าวันที่25ของทุกเดือนน่ะเราจะระลึกถึงการกำเนิดของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่จะมีการถ่ายทอดตอน 9:00 นสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนช่วงเวลาอย่างนี้หรือว่า18:00 นนะคะคณะสามเณรีจากเนปาลเนี่ยท่านก็จะไปทำมันดาราบนพื้นที่ใหญ่ถือเป็นมันดาราที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน9เมตรที่บนแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้รุ่นบุกเบิกไปกันแล้วนะคะก็พยายามที่จะทำให้ทั้งสองที่เนี่ยเป็นมรดกโลกนะคะคุณแม่ก็มั่นใจว่าใครที่ปรารถนาการพ้นทุกข์ก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ในการขัดเกลาจิตใจตัวเองมรดกโลกก็คือการมีชีวิตที่ใช้การเกิดครั้งหนึ่งเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีก
ในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะคะก็จะมีการถ่ายทอดเป็นระยะแล้วก็อยากเชิญชวนว่าวันที่27นะคะวันพฤหัสใครอยู่แถวๆนู้นโซนเพชรบุรีสมุทรปราการเพชรบุรีหัวหินประจวบนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์โพนะคะท่านเจ้าคุณโพท่านจะเดินทางจากสวนโมกชยานะคะแล้วก็พาคณะมีท่านสิงห์ทองแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งท่านจ้อยมรณภาพไปแล้วเดี๋ยวก็มีท่านสิงห์ทองท่านโพคณะสงฆ์สามรูปกับพวกเรานะคะคณะไม่ชีแล้วก็สมณีรีจากในป่านเนี่ยก็จะไปยกพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นบน เนินที่เราเรียกว่ามอเป็นภูเขาเตี้ยๆนะคะก็ไม่เตี้ยราคาก็ต้องถือว่าเด่นเลยราคาใครขับรถผ่านจะเข้าไปที่แก่งกระจานสัก5นาทีก็จะเห็นภูเขาโพธิสัตว์แล้วก็จะเป็นการยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็มีลูกศิษย์และลูกหลานมาช่วยกันถวายนะคะก็จะปลูกต้นบาวบากแล้วก็กับซิลเวอร์โอ๊กใหญ่ซึ่งตอนนี้เราก็คิดว่าต้นไม้จะให้ร่มเงากับโลกก็ใครว่างวันที่27ก็เชิญไปพร้อมเพรียงกันที่ภูเขาโพธิสัตว์นะคะนี่คุณแม่ก็เชิญชวนไว้ก่อนแล้วก็โลกมันจะวุ่นวายอย่างไรใจต้องสงบเราใช้จิตที่สงบนี่แหละสยบความวุ่นวายของโลกภายนอกนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาอยากรู้เรื่องราวการเดินทางบนเส้นทางธรรมของคุณแม่ก็แนะนำว่าให้เข้าไปใน Facebook นะคะซึ่งเขาเปิดเพจใหม่เลยชื่อกรุณาแห่งหัวใจนะคะตอนนี้ก็กำลังเล่าเรื่องในอดีตตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่บวชนะคะได้เข้าไปกราบถวายตัวเป็นศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชคุณแม่เนี่ยบวช40ปีก็ได้มีโอกาสถวายตัวเป็นศิษย์สมเด็จพระสังฆราชถึง3องค์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปลองคอมเมนต์ดูว่ามีอะไรที่ท่านคิดว่าจะเป็นการถอดรหัสบนเส้นทางธรรมของคุณแม่เพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินชีวิตมันหยุดได้ยังไงมันไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอย่ากลัวค่ะนะเห็นแสงไฟ40ปีอยู่ข้างหลังคุณแม่ก็เป็นการยืนยันว่าคุณแม่ก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันยังดูรูปใน Facebook ยังบอกพี่ปุ้ยว่าตอนนั้นมันคงบวชใหม่อ่ะแล้วมันก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชคงตื่นเต้นนะนะถ้าไปดูใน Facebook ก็จะเห็นเลยคุณแม่ก็บอกว่าโอ้ตอนนั้นเราก็ยังเปิดกรวยไม่เป็นเลยถวายทุกเทียนแพยังถวายทั้งกรวยที่ครอบอยู่เลยฉันอย่ากลัวอย่ามีชีวิตที่กลัวที่จะเรียนรู้เราอาจจะผิดพลาดได้ตอนแรกๆเราอาจจะหกล้มได้แต่ต่อไปเราก็จะชำนาญเหมือนขี่จักรยานตอนแรกมันก็ล้มทุกคนแต่ในที่สุดเราก็จะประคองตัวเองได้แล้วก็เดินอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นเราก็จะพ้นทุกข์ได้ก็เป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลนะคะอันวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเลยไป16นาทีแล้วตั้งใจว่าจะทำสั้นๆแต่ก็มีคนดูอยู่ใช่ไหมคะก็หวังว่าหลายคนจะได้ร่วมสวดบทสุดท้ายซึ่งสำคัญก็คือการอุทิศส่วนกุศลนะคะในบทอิมินาค่ะก็จะขอทุกท่านได้อุทิศส่วนกุศลร่วมกันค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุธนามาสีนิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาภุเรกุลอาจารย์อุปการาชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมา
ปิทาจยาตะกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทาราโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสสาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัจจตาเวริกาปิชาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทวนายาทุกตนบุญญานิปกตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจะติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลมขิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอินินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปาหังสุลเปเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันอุปาทานเชตนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิปานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวาพระใดสิ้นจากสันดานยะทัชชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุงจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้วรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจะพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตะโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของอุมาญาได้ช่องตาสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขอให้การได้สวดมนต์วันนี้ของพวกเราเป็นไปเพื่ออิสรภาพนะคะถือเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นเพราะฉะนั้นขอให้เราค่อยๆหลุดไปทีละเรื่องหลุดไปทีละเรื่องเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนขอให้เราผ่านสิ่งที่มันยากนั้นไปด้วยความไม่ประมาทขาดสติถ้าเหตุไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ได้กันทุกท่านทุกคนเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังก็ขออนุโมทนานะคะขอให้ทุกท่านอยู่อย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ